ใจให้เป็นสมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการบวชที่เราไม่เคยรู้หรือว่าที่เราทำอยู่แล้วเราก็เพิ่มความรู้เรามากขึ้นความคุ้นเคยกับธรรมะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญที่ทำให้ใจเราเย็นการที่คนเราถ้าเก็บสะสมอารมณ์พวกนี้ไว้มากๆเนี่ยสะสมไปบ่อยๆทุกวันทุกคืนจนเป็นนิสัยจะเป็นนิจกรรมคือเรียกว่าเป็นนิจกรรมเป็นบ่อยๆจึงกลายเป็นศีลแล้วก็จึงกลายเป็นสมาธิจึงกลายเป็นปัญญาเพราะสะสมมากๆก็จึงจะกลายเป็นศีลจึงจะกลายเป็นสมาธิจึงจะกลายเป็นปัญญาแล้วก็จะหลุดพ้นพอมีปัญญาก็หลุดพ้นกรรมหลุดพ้นกรรมวิบากเช่นเป็นคนมีกรรมมีบาปในใจก็จะหลุดพ้นจากสังเกตดูว่าใจเราเนี่ยเช่นไม่เคยรู้อะไรเลยแต่เราก็ได้รู้ว่าวิธีทางปฏิบัติวิธีทำสมาธิเป็นอย่างไร วิธีละความโกรธวิธีละความโกรธเนี่ยละอย่างไรเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ละความโกรธเนี่ยใช้อะไรเป็นตัวละก็ที่เราภาวนาเนี่ยก็ค่อยละไปเองเพราะมีสติพอตัวรู้ความโกรธนั่นแหละตัวรู้ความโกรธมันคือตัวปัญญาที่ว่าละความโลภก็คือความเห็นแก่ตัวการที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเป็นคนมีสังคมที่เสียสละด้วยกันพฤติกรรมของคนที่มีสังคมด้วยกันเนี่ยก็พฤติกรรมที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่มีความโลภเนี่ยแผ่นดินเนี่ยดำนาไร่สวนเนี่ยพออายุมากๆแล้วเนี่ยศอกเดียววาเดียวก็เขาโลภอยากได้โหเถียงกันหน้าดำหน้าแดงถึงกับขึ้นลงขึ้นศาลแค่ขันรั้วเหลื่อมกันนิดเดียวเนี่ยแค่ต้นมะพร้าวต้นเดียวแค่ต้นกอไผ่กอเดียวแค่ผู้ระหงต้นเดียวเนี่ยโลภแต่คนที่เนี่ยเดิมมากก็คนที่มีครอบครัวคือคนที่อายุมากบางคนก็ทั้งที่ไอ้ที่ตรงนั้นเราก็ตายเขาก็ไม่เอาไปไว้เข
ขาก็ไม่เอาเราไปไว้ตรงนั้นก็อยากได้หรือว่าไม่ยอมงอยอมหักก็เรียกว่าไม่ยอมงอไอ้ความโลภเนี่ยคือคนไม่ยอมงอยอมหักก็ทะเลาะกันอะไรกันก็เนี่ยคนเราที่เบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยแม้แต่พี่น้องเองพอโลภแล้วก็เหมือนไม่ใช่พี่ใช่น้องเพื่อนกันก็ไม่ใช่เพื่อนกันนี่คือตัวโรคที่เห็นกันเล็กเห็นกันน้อยพอมาวัดแล้วเนี่ยนะบางทีมันมาตนีอีกนะมาตนีอีกแม้แต่ที่นั่งเนี่ยฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะพอบวชนานๆฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่กุฏิหลังนี้นะฉันเคยได้อย่างนั้นพระองค์นี้ฉันศรัทธานะฉันอุปถากนะใครจะมานิมนต์ไปไหนต้องขึ้นกับฉันนะอะไรเงี้ยวัดนี้ฉันเป็นเจ้าของนะอะไรเงี้ยไอ้ความโลภมันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ที่นั่งยังให้กันไม่ได้เมื่อกี้ใครมานั่งตรงที่ตัวเองก็เกิดความโกรธไปไล่เขาบอกฉันนั่งตรงนี้มันไม่มีปัญญาที่ไม่สามารถจะกำจัดความโลภได้กำจัดความตณีได้ที่เล็กที่น้อยมันก็คิดเล็กคิดน้อยโยมบางคนเนี่ยทำบุญกลับไปลูกหลานจะดีใจไม่ดีใจคนทางบ้านจะดีใจกับไม่ดีใจจะได้ว่าแม่พ่อไปทำบุญน่าจะไว้ลูกหลานกินทำต้องเยอะต้องแยะกูถ้าทำเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยทำทำไมต้องเยอะต้องแยะลูกหลานกินอะไรพวกนั้นกลับเป็นตัวโลภตัวตณีไม่อยากจะทำบุญร่วมด้วยหรือบางคนที่ลูกหลานทำพ่อแม่ก็ไม่ดีใจทำอะไรเยอะแยะเดี๋ยวไม่มีกินแก่ใครเราจะมาเลี้ยงเราบุญก็เลี้ยงเราได้นะคนเรามีบุญมาเลี้ยงเรานะก็ไอ้ที่เราทำบุญเนี่ยเราเอาไปได้นะไอ้ที่อยู่ที่บ้านนะเราไม่ได้เอาไปหรอกนั่นแหละตัวโลภมันเอาไว้ตัวโลภตัวตณีมันเอาไว้ที่บ้านไอ้ที่เรามาทำบุญเนี่ยบาทเดียวสลึงเดียวร้อยพันที่เราทำเนี่ยของเราเราเอาไปแต่ที่เราจะได้ไปเนี่ยก็มีตรงนี้เนี่ยที่ใครจะเอาไปได้เนี่ยที่จะขนเงินขนทองขนทรัพย์สมบัติไปในโลกหน้าได้เนี่ยติดตัวไปได้เนี่ยก็พวกที่มาทำไปเนี่ยที่ทำไปที่บาทสลึงนี่เนี่ยเป็นของเราที่มาฝากไปเป็นวิมานเนี่ยมาเป็นกุฏิศาลาเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยที่เราเอาไปไอ้ที่บ้านเนี่ยไม่ใช่วิมานหรอกนั่นเป็นของลูกหลานเขาของที่คนอื่นเขาแย่งกันใช้แย่งกันกินแล้วมีสักร้อยล้านตายนี่ก็ทำบุญบาทเดียวก็ได้บาทเดียวไปถ้าทำล้านก็ได้ล้านหนึ่งทำบาทก็ได้บาทไอ้ที่ร้อยล้านนั่นคนอื่นก็เอาไปนี่คือปัญญามันไม่มี โดยมากคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้ไอ้ที่เรามาถือศีลถือธรรมเนี่ยอันนี้นะเป็นที่เราจะเดินทางไปตามพุทธเจ้าอันนี้เป็นวิธีเดินตามเราก็ไม่ไปทางอื่น ไอ้ตอนตายแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปกับพระนะตอนตายเนี่ยก็อยากจะไปสวรรค์ไปนิพพานอยากจะไปกับพระแต่อีตอนเป็นนี่เราไม่อยากไปกับพระเราอยากกลับบ้านในใจคนเรามันจึงไปยากนะก็อยากกลับบ้านอยากไปอยู่กับสมบัติอยากไปนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นจะมาวัดเราก็คิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสมบัติอันนั้นแต่เวลาตายแล้วเราก็คิดถึงไม่ได้พระท่านห้ามคิดถึงถ้าคิดถึงก็ไปไม่ได้ก็กลับไปเกิดที่บ้านอีกถ้าจิตมันเศร้าหมองก็ไม่ไปเกิดเป็นคนน่ะจิตมันต้องมีความผ่องใสจึงจะไปเกิดเป็นคนบางจากเวทนาเกิดปีติจึงจะไปเกิดเป็นคนเป็นเทวดา
คนรวยบางคนนะ รวยบางคนตันดีไม่ได้อะไรนะคนที่ไม่ทำบุญเนี่ยไปถวายสังฆทานที่บ้านเดินไม่ได้อยู่เยอะแล้วสมบัติก็ลูกก็เอาไปหมดสมบัติเยอะแยะเลยสมบัติเป็นเลยร้อยล้านลูกมันก็แบ่งเอาแล้วลูกมันก็ไม่ดูแลนะมาขังไว้ในห้องอันเนี่ยใครจะไปดูแลมันก็ไม่ให้ดูแลมันกลัวจะไปเอาสมบัติมันก็ทำไงมันก็จ้างคนใช้มาลูกชายก็นั่งเฝ้าหน้าบ้านเนี่ยลูกก็ไปเขาโวกเวกใครมานั่นก็ด่าเขามีเงินแต่ว่าบั้นปลายชีวิตไม่ได้อะไรตัวเองก็เป็นอัมพาตก็ปล่อยไปจ้างคนมาดูแลไปจ้างใครมาดูไปจ้างพวกคนที่เขาฝึกพยาบาลชั่วคราวอ่ะทำไมนี่เขามีคนจบม.3ม.6ก็ไปฝึกพยาบาลดูแลคนแก่ดูแลคนเด็กเขาจะให้เดือน4,000 5,000 7,000พวกนั้นมันก็บางคนมันก็ไม่เป็นไม่เก่งก็ปล่อยผอมลงผอมลงกินไม่ได้นี่ไอ้ผู้ไอ้ผู้ไอ้ไอ้ลูกก็กันไม่ให้ใครเข้าไปใกล้พี่น้องเข้าใกล้ไม่ได้กลัวจะไปเอาสมบัติไอ้ตัวแกเองก็เป็นกรรมแกเป็นคนตนีไปถวายสังฆทานถวายเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทหรอกทายิกาของเราก็เป็นคนซื่อสัตย์นะก็เก็บเงินใจสองเอาสองถวายพระเงินเก็บไปวัดแกก็ตามดูเอ้าเงินพระเอาไปทำไมแกไม่ยอมให้เอาเงินออกจากสองกลัวจะไปอยากยอกเงินคนโน้นคนนี้มันทำบุญแกก็ไม่ยอมก็ต้องให้เงินเนี่ยไปตึกพระทั้งที่คนนี้ก็เป็นคนเชื่อถือได้เป็นหลานของแกก็ไม่เชื่อตั้งหนีไปหมดเลยขนาดเงินคนทายกจะเก็บทายิกาจะเก็บก็ไม่ยอมคนมันบาดระแวงไปหมดเงินนี่ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องอยู่ในสายตากันหมดถ้าจะถวายทำบุญก็ต้องให้ถึงวัดถึงพระจริงๆใครขนาดคนที่เขาซื่อสัตย์อย่างนั้นก็ยังไม่ไหวใจไอ้ความตนีมันครอบงำทำบุญมากไม่ได้เสียดายมากก็อยู่ในสภาพที่นอนจมปลักนั้นเนี่ยคนมาดูแลก็ไม่ใช่ลูกตัวเองลูกตัวเองก็ไม่ดูแลไอ้หลานตัวเองก็เข้ามาไม่ได้ใครก็เข้ามาไม่ได้ถูกกันหมดไอ้ลูกคนโตมันกันนอนหมดสภาพวันสุดตอนหลังเนี่ยไอ้ทางหลานแล้วเขาก็สงสารมากก็เลยพาหมอพาอะไรไปดูบอกต้องให้อาหารอย่างนั้นก็เลยผสมอาหารให้ทางอะไรทางจมูกอาหารเหลวก็เกิดอ้วนขึ้นมาทีไม่ตายไอ้ที่จริงไอ้ลูกๆมันอยากให้ตายลูกมันอยากให้ตายแต่มันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเขาหมดแรงตายไปเองไอ้คนที่จะมาดูแลก็ไม่มีใครดูแลนะลูกหลานก็ไม่มีก็ทุกคนได้สมบัติแล้วก็ไปกันไอ้คนโตมันก็นั่งเฝ้าอยู่นั่นเดี๋ยวก็ไอ้ลูกกระพายมันก็ไม่ดูไอ้ลูกชายมันก็ไม่ดูแต่ใครจะมาดูไม่ได้เสียแค้นไม่ได้ก็ไปจ้างไอ้คนบ้านนอกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้คนมีความรู้ก็ไม่เอาละไล่ออกไปเอาไอ้พวกประเภทที่ไม่มีความรู้มาปฏิบัติพอมันพลิกทิ้งก็โคลมแกก็ร้องเจ็บพลิกทิ้งโคลมโหดูสิฮะพลิกแกทิ้งแกก็ร้องแหละเพราะว่ามันคนคนเดียวนะผู้หญิงก็จับพลิกไปพลิกมามันก็ไม่ปานดีนะฮะตายก็ไม่ตายสักทีนอนอัมพาตอยู่นั่นเองนี่คนรวยนะทำไมเลี้ยงลูกด้วยธรรมะธรรมโมมันเป็นอย่างนี้เลี้ยงลูกด้วยเงินมันก็คอยนั่งเฝ้าหน้าบ้านอะไรแม่กูจะตายสักทีวันที่บัตรดีมันก็กลัวจะฟื้นขึ้นมาอีกผลสุดได้หลานๆพอดีสงสารก็ไปช่วยเอาแบบผสมอาหารให้กินอย่างนี้โดยถูกต้องอ้วนพีขึ้นมาทีนี้กระฉับกระเฉงรู้เรื่องรู้คนจำคนโน้นคนนี้ได้ทักแจ๋วมาประสาทดีขึ้นมาทีแรกไม่รู้เรื่องแล้วใครมาก็ทักรู้เรื่องอ้าวเกิดไม่ตายไอ้คนนั่งเฝ้าเนี่ยมันก็เหี่ยวลงมันจะตายก่อนแต่ไอ้ลูกชายอ่ะมันแก่แล้วนี่60กว่าแล้วนี่
ไม่รู้ใครจะตายก่อนใครไอ้คนเฝ้าคอยสมบัติจะตายก่อนก็ไม่รู้ไอ้ลูกเขยลูกสาวลูกไอ้ลูกเขยไอ้ลูกชายลูกกระไพรรวยถ้าไม่มีศีลธรรมลูกมันก็แช่งให้ตายนะโยมนะลูกมันก็ไม่มีศีลธรรมที่ว่าวัดวาเข้าไม่ดีเนี่ยมันพอแก่ตัวแล้วไม่เจอลูกดีมันก็จะเรียงเราแบบนี้เอาเลยไอ้เราก็ทำช่วยตัวเองไม่ได้จึงว่าศีลธรรมในบุญเนี่ยช่วยเราได้ไอ้นั่นมันไม่มีทางออกนะโยมนั่นเอาเงินช่วยก็แค่นั้นเนี่ยโดนไอ้ลูกใจดำลูกกระไพรใจดำมันก็กันสิคนนี้กันให้ตายเร็วๆอาหารดีๆมันก็ไม่ให้กินน้ำก็จะไอ้ผ้าเช็ดตัวก็ไอ้คนใช้มันมาเช็ดเนี่ยมันก็เช็ดตั้งแต่เท้าไปยันหัวอะไรเนี่ยผ้าผืนเดียวเนี่ยเช็ดก้นเช็ดหน้าเช็ดอะไรเช็ดอันเดียวก็หมดเลยมันก็ไม่โหดูสิเราเองเราก็ทำไม่ได้นี่พูดถึงว่าตัวสนีตัวโรคตัวสนีมันให้ผลอย่างนี้นะนี่ตัวโรคตัวสนีที่ไม่ทำบุญมันให้ผลก็เรายามแก่ยามเฒ่าอย่างนี้มันได้อะไรขึ้นมาโยมตัวตนีตัวนี้พอเรามีตัวตนีครอบงำเนี่ยมันก็ได้รับผลกรรมอย่างนี้เลยใครจะเลี้ยงดูเราให้ดีก็ไม่ได้ตัวตนีมันเลี้ยงแล้วเนี่ยนี่ตัวตนีมันเลี้ยงเราดูแลเรานี่คนมีเงินนะแต่คนบ้านนอกอาจจะไม่เป็นงั้นโยมลูกหลานอาจจะเมตตากว่านี้อันนี้สำหรับคนรวยเศรษฐีเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้รักตัวเราก็รักสมบัติเราเจอหลายๆนะมีหลายๆที่ประเภทนี้เยอะเลยคนรวยแบบนี้มีเจอเยอะในกรุงเทพมีมากเลยแต่เขาไม่เปิดเผยนี่แต่มาเปิดเผยตรงที่ว่าเราเคยเห็นเคยรู้ว่ารวยความตั้งดีมันเป็นตัวนี้เองมันไม่เป็นเนี่ยร่ำรวยจริงหามาด้วยสติปัญญาจริงแต่ว่าไม่ใช่สติปัญญามาทำบุญพอแก่ตัวความโลภก็ครอบงำลูกหลานมันก็มีความโลภครอบงำก็อยากจะให้ตายหมดภาระสักทีก็นอนทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็คงจะเสียใจเหมือนกันถ้าเกิดเอาอาหารอย่างดีไม่กินแม่เกิดดีขึ้นมาอีกเนี่ยมันคงเบื่อเมื่อไรจะตายสักทีหมดภาระมันก็ไม่มีเยื่อใยนะพวกนี้เลี้ยงเราเลี้ยงลูกไม่มีธรรมะลูกมันก็ไม่มีเยื่อใยกับพ่อแม่ใจมันก็เป็นหินไปไอ้ลูกภัยก็ได้มาพอกับลูกตัวเองลูกตัวเองเป็นยังไงมันก็ลูกกับภัยมันก็พอกันนี่จึงว่าความตนีก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่มีความสุขสงบไม่ได้อะไรไปเลยไม่ได้อะไรไปเลยตายก็ไม่ได้อะไรไปเลยสมบัติที่ทิ้งไว้ก็ลูกหลานก็ไม่ทำบุญให้หรอกเป็นๆมันยังไม่ทำเลยนะตายมันจะทำยังไงไม่ได้อะไรหรอกโยมได้ชื่อได้หน้าว่าเป็นคนรวยเท่านั้นเองแต่ลูกมันต่อไปมันก็คงเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปไอ้ลูกเขยลูกกระไพรลูกสาวมันก็ลูกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลี้ยงพ่อแบบนั้นอีกเลี้ยงแม่แบบนั้นอีกปล่อยให้นอนอยู่สภาพงั้นอีกก็พึ่งไม่ได้บางคนนี่นะที่คนจนๆเนี่ยแต่เขาเลี้ยงลูกไว้ดีนะโอ้โหเขาประคบประงมแม่เขายันตายเลยเขาดูแลแม่เขาอัมพาตเนี่ยอาบน้ำเช็ดถูพระแป้งอย่างดีเขากลับกลัวแม่เขาตายกลัวเขาแค่เขายังห่วงแม่เขามากเลยดิ้นทุรนทุรายเขาแค่ว่ามาเลี้ยงกันด้วยน้ำใจอ่ะอยากให้แม่หายถึงแม่ไม่หายก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือคนที่มีเลี้ยงลูกด้วยศีลธรรมมีน้ำใจทั้งที่จนนะแต่ก็ไม่ทิ้งแม่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ก็ไม่ทิ้งบางทีลูกกระไพบางคนนี่เรียงพ่อผัวแม่ผัวยังกับแม่ตัวเองเลยเนี่ยทั้งที่ไอ้ลูกกระไพนั้นไม่ได้ร่ำรวยนะหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันดูแลพ่อผัวแม่ผัวยังกับไอ้พ่อตัวเองแม่ตัวเองก็มีมันไม่ใช่ว่าคนเราต้องมีเงินทองจึงจะทำให้ดีได้เขามีเมตตาโยมบางคนเนี่ยฉันเหนื่อยมาวัดก็อยากมาแต่กลับไปบ้านนี่ต้องไปดูแลแม่ผัวอีก
ดูแลลูกดูแลเนี่ยแม่ผัวเดินไม่ได้ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำโอ้ลูกภัยอย่างนี้ก็หาไม่ได้จะไปจ้างเขาก็ไม่มีเงินต้องทำเองจะทิ้งให้ท่านตายไปต่อหน้าต่อตานะบอกเห็นแล้วทนไม่ได้จะไปเห็นแมงวันตอมอะไรต่ออะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่ทนไม่ได้ในฐานะที่เป็นแม่ผัวก็จริงจนแต่มันไม่จนน้ำใจคนมันไม่มีความตนีจึงว่าศีลธรรมเนี่ยก็เลี้ยงเราได้นะเลี้ยงเราได้ไม่ใช่ว่าเงินทองจะเลี้ยงเราได้อย่างเดียวนี่เรามาบวชมาเรียนเนี่ยการเพาะปลูกนิสัยเดิมแล้วก็ลูกหลานก็จะได้รู้ว่าพ่อแม่ไปทำอะไรเขาก็จะได้มีใจกระแสใจตามเรามาวัดแล้วก็ให้ความที่รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นบาปมันก็มีขึ้นกับลูกหลานเราจะปล่อยพ่อแม่ลำบากก็ไม่มีบางคนเนี่ยคอยรับคอยส่งนะห่วงแม่ตัวเองมาวัดไม่อยากให้มาวัดกลัวจะมาลำบากโอ้แม่มีค่ามากคนอย่างนี้ก็หายากบอกทั้งลูกเขยลูกสาวลูกภัยกลายเป็นพ่อแม่มีสำคัญนี่เขาเลี้ยงลูกดีพ่อแม่ลูกหลักแกมีจิตใจดีไม่ใช่มีเงินทองแล้วลูกจะรักถ้ามีบางคนเนี่ยมันรักเรื่องเงินทองก็มีพวกคนรวยเนี่ยมันมาดูแลอุ้ยตอนที่ยังไม่แบ่งสมบัติมาดูแลทุกวันซื้อโน่นมาให้ซื้อนี่ทั้งพอแบ่งสมบัติให้หมดมันไม่มาแล้วไอ้นั่นมันรักด้วยเงินพอแบ่งสมบัติแล้วไม่มาลูกหลานไม่มาแล้วไม่เห็นหน้าลูกเขยไม่เห็นหน้าลูกภัยแล้วไปแล้วลูกสาวลูกชายตัวเองก็หนีหายนั่นให้สมบัติมันนั่นมันรักด้วยเงินแต่บางคนนี่พ่อแม่ไม่มีอะไรให้แต่เขารักเขาอยากดูแลพ่อแม่ไอ้คนพวกนี้ที่รักพวกนี้ไม่ได้รักด้วยเงินนี่คนเรามันต้องที่พุทธเจ้าตรัสกำจัดความโลภกำจัดอย่างนี้คนเราพอหมดความโลภความตณีแล้วเนี่ยมันก็มีเมตตาสงเคราะห์กันอยู่ได้อย่างสุขสงบที่เรามาปฏิบัติเพื่อละตรงนี้ความหลงความหลงนี่เรายึดว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ตลอดคือคนหลงเนี่ยจะยึดว่าตัวเองมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ตลอดไม่ตายคือไม่หลงคิดว่าไม่ตายคิดว่าไม่แก่คิดว่าไม่เจ็บความหลงนี่เป็นตัวที่ยึดมั่นถือมั่นมากนะแค่เราไม่ปฏิบัติธรรมะนี่เราก็หลงเลยนะที่เราปฏิบัติธรรมะไม่ได้ก็ตัวหลงคิดว่าสังขารตัวเองเป็นของเที่ยงคิดว่าตัวเองแข็งแรงตัวเองมั่นคงตัวเองเก่งกว่าคนอื่นยังไม่เป็นอะไรไอ้ความหลงตัวนี้จะทำให้ตัวเองลืมทำบุญกุศลลืมเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ค่อยได้คิดเรื่องอารมณ์กรรมฐานไม่ค่อยได้ปรงพิจารณาแต่นี่คนเราพหลงจิตตัวเองเนี่ยก็ไม่มีเวลาปฏิบัติจิตคนเราเนี่ยถ้าตกไข่ในความหลงแล้วมันก็ทำอะไรได้ทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำใจให้เป็นสมาธิได้เลยมันกินความหมายกว้างเช่นความหลงเช่นเราไปติดไปยึดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความหลงห่วงไม่เลิกห่วงคิดถึงไม่เลิกคิดถึงเนี่ยคิดถึงอยู่อย่างนั้นแหละคิดถึงลูกก็คิดถึงงั้นคิดถึงหลานคิดถึงงั้นคิดถึงบ้านก็คิดถึงอยู่งั้นแหละหรือตัวเองเจ็บป่วยก็ห่วงแต่เรื่องเจ็บป่วยนั่นเนี่ยหลงไม่ตกสักทีนี่ไอ้ตัวหลงเนี่ยมันก็ไปยึดคิดแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นเองนี่คือหลงคือละความคิดตัวเองไม่ได้มันน่ารำคาญมันน่าเป็นทุกข์เขาเรียกว่ามันทรมานใจความหลงนี่มันทรมานใจเหมือนเราไปรักใครสักคนหนึ่งไปโกรธใครสักคนเนี่ยมันทรมานใจมันตัดไม่ได้ทรมานใจไม่อยู่ใกล้ก็ไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ๆไม่เห็นหน้าก็ไม่ได้ต้องเห็นหน้าอย่างนี้เราตัดไม่ได้ ต้องให้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นอะไรเขามีสุขหรือเขามีทุกข์ก็มันหลงมันยึดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนี่คือความหลง
จะเป็นความหลงในโมหะโทสะครอบงำก็โกรธเป็นอารมณ์หักข้ามความโกรธไม่ได้ไอ้ความหลงนี่มันไปหมดมันไปเข้าครอบงำหมดจิตใจก็ไม่สงบจิตใจก็ไม่เป็นศีลเป็นธรรมไม่มีปัญญาคือแยกแยะไม่ออกแยกแยะปัญญาแยกแยะความคิดตัวเองไม่ได้คนหลงนี่คือที่คนคุยแต่อดีตคุยของเก่าคิดของเก่าเนี่ยหลงระยม อย่างนั่งสมาธิเนี่ยคุยแต่เรื่องของเก่านะคิดแต่เรื่องเก่าแล้วหลงแหละคิดแต่เรื่องลูกเรื่องหลานคิดแต่เรื่องอดีตตั้งแต่ครั้งเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดมาเรื่อยเลยตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวแล้วก็คิดแล้วก็ดับไม่ลงแล้วก็มาพูดด้วยถ้าพูดนี่ถือว่าหลงมากแหละถ้าคิดนี่ถือว่าหลงนะหลงความคิดตัวเองแต่ถ้ามาพูดเรื่องอดีตนี่หลงมากแหละชอบคุยแต่เรื่องอดีตวันนั้นอาตมาเจอไปบวชไปงานบวชพอไปเจอพระโยมถามโยมเป็นไงทุกๆไงพอพูดงั้นเสร็จแกพูดเรื่องอดีตกันเลยแกเป็นยังงั้นแกอยู่ที่นั่นแกลำบากยังงั้นยังงั้นทำกินมาตั้งแต่ครั้งนั้นอยู่บ้านนอกยังเข้ากรุงโอ้ฟังแกเล่าเลยแกหลงอดีตเลยเนี่ยเพิ่งมาบวชเนี้ย บวชได้วันหนึ่ง เราก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะแกหลงแกไม่คุยอะไรครับกับเราแล้วก็คุยเรื่องอดีตกันแหละเปิดช่องถามว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนท่านนั้นแกคุยเรื่องอดีตเลยเป็นคงเป็นแคลเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรู้ของแกนะรู้ของแกก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้แกก็เล่าแต่เรื่องความลำบากยากจนของแกมาจนถึงทุกวันนี้เอาตัวรอดมานี่เขาเรียกว่าหลงอดีตพออายุมากเป็นไงนิยมนะวิปัสสนาไม่เกิดมันจะตัดหลงไม่ได้เรามาวัดเนี่ยลองคุยเรื่องอดีตมันหลงเลยนะคุยหรือเปล่าโยมรู้แล้วว่าใครหลงไม่หลงชอบคิดเรื่องอดีตนี่หลงความคิดตัวเองแต่ถ้าคุยออกมานี่ถือว่าหลงแหละโยมหลงแก้ไม่ได้แหละใครไปขัดขอก็โกรธแหละแล้วก็สนุกนะเล่าถึงอดีตตัวเองเนี่ยมันเพลินจังเลยอ่ะพอเล่าถึงเรื่องอดีตตัวเองมันเพลินมันอยากเล่าแล้วเล่าอีกอยากให้คนอื่นเขารู้หมดเลยคล้ายมันเป็นที่ระบายอ่ะอดีตตัวนี้เป็นตัวเวียนว่ายกลับไปเกิดในอดีตกลับไปเกิดในบ้านเก่าเคยเป็นชาวนาก็กลับไปเป็นชาวนาอีกเคยลำบากก็กลับไปลำบากอีกอดีตตัวนี้ถ้าเราแก้ไม่ได้มันจะกลับไปเกิดที่เก่าเวียนว่ายตายเกิดที่เก่าไปลำบากอีกไปลำบากในความเกิดอีกฉะนั้นเรียกว่ามาบวชเนี่ยมาตัดความหลงคิดก็จริงโยมนั่งคิดก็จริงอะเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องอดีตมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยอันเนี้ยเรารู้แล้วเนี่ยความหลงเข้ามาแล้วคิดถึงอดีตเนี่ยต้องตัดเลยไม่เอาละนั่งทีไรคิดทุกทีนั่งทีไรคิดต้องตัดความหลงให้ได้ถ้าเกิดมาคุยกันเนี่ยหลงเลยกันนี่แก้ไม่ได้เลยชอบคุยอดีตแหละชอบเล่าอดีตแหละนี่ความหลงครอบงำละโยมถ้านั่งสมาธิยังมีความหลงครอบงำแต่มีโอกาสจะตัดใจได้ถ้าเรารู้ว่านี่มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะอดีตเข้ามาครอบงำใจหลงไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เราตัดอดีตตรงนี้อันนี้อนาคตเนี่ยมันก็เป็นตัวเพ้อฝันอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่อยากจะทำโน่นทำนี่ทั้งที่ตัวเองทำไม่ได้ก็อยากจะทำนี่คือตัวอนาคตมันก็ทำให้เราฟุ้งนั่งไม่สงบเหมือนกันเพราะมันติดอนาคตใจกระสับกระส่ายกระวนกระวายทั้งที่ทำไม่ได้แต่มันก็จะไปนี่ก็ถือว่าทำให้จิตเราฟุ้งซ่านก็ต้องพยายามรู้ว่านี่อนาคตเกิดขึ้นแหละคิดเรื่องใหม่ๆทั้งที่ไม่เป็นจริงทำไมไปอนาคตก็กลับมาอดีตอีกนะอดีตตัวเนี้ยเป็นตัวที่ย้ำคิดย้ำทำเหมือนพายเรือในอ่างไอ้ย้ำคิดย้ำทำในคนเป็นคิดมากเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิต
คิดอะไรก็คิดแต่เรื่องเก่าแหละคิดย้ำคิดย้ำกันจนกลายเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นรูปเป็นเสียงขึ้นมาเป็นกลิ่นเป็นรสขึ้นมาได้เหมือนกับไอ้พวกนั้นน่ะไอ้พวกเด็กๆที่ดมกาวอาตมาไปถามว่าดมกาวมันดียังไงเด็กเด็กเล็กๆ10 กว่าขวบอ่ะบอกว่าดมกาวเนี่ยพอดมไปแล้วเนี่ยมันเห็นดาวเห็นเดือนลงมาแล้วก็นั่งสาวเดือนสาวดาวจะเอาพอเห็นจริงๆบอกเห็นพอเมากาวแล้วมันก็จะนั่งสาวมือจับดาวบอกดาวมันลงมาต่ําเป็นงั้นทุกคนเลยเด็กดมกาวเขาก็เลยเล่ากันเป็นตลกว่าพวกสาวเดือนสาวดาวมันไปหลงพอเมาไปมันหลงว่าไอ้ดาวมันอยู่ใกล้มือมันก็คว้าอยู่งั้นนะคว้าผิดคว้าแต่ที่จริงมันไม่ได้อะไรหรอกเพราะเด็กมันประสาทมันหลงมันแปรปรวนพวกเด็กที่ดมกาวมันจะเป็นประสาทหลอนอย่างนั้นจิตเราก็เหมือนกันโยมมันมาจากจิตแต่เราไปยึดอะไรว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมามันจะไปคิดอยู่อย่างนั้นย้ำคิดย้ำทำอันนี้เราต้องกำจัดอารมณ์พวกนี้ด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4เจริญวิปัสสนาด้วยการรู้จิตตัวเองให้มากขึ้นว่าคิดอย่างนี้มันก็คิดแล้วคิดอีกพุทโธไว้อย่าไปคิดมันพุทโธไว้อย่าไปคิดมันข้ามอารมณ์นี้ให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปเกิดลำบากอีกนี่มันกลับไปสู่ของเก่าอีกแล้วเนี่ยกลับสู่สภาพเดิมอีกแล้วคุยไม่ได้ถ้าคุยก็ไปเลยถ้าคุยแล้วหลงเลยโยมนะถ้ามาเราคุยเรื่องอดีตเนี่ยหลงเลยถือว่าหลงแล้วพวกเราหลงแล้วเนี่ยเข้าข่ายหลงแล้วคุยเรื่องบ้านเรื่องเดือนเรื่องเก่าเนี่ยลำบากลำบนมันฝังใจนะอดีตมันฝังใจฝังลึกลืมยากลืมไม่ลงหรอกถ้าไม่มีวิปัสสนาแก่กล้าในตัดอดีตไม่ได้อดีตมันฝังลึกเครื่องของเก่านี่เรามาบวชเนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้มาละความโกรธละความโลภความหลงอย่างนี้ก็ต้องเพียรทำนี่เป็นมหากุศลการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นมหากุศลเป็นความฉลาดที่ตัดอะไรได้เป็นความฉลาดกุศลนี่เป็นความฉลาดที่ไปรู้เรื่องนี้ได้หมดไปรู้เรื่องความโกรธเป็นอย่างไรรู้เรื่องความโลภเป็นอย่างไรรู้ความหลงเป็นอย่างไรไปรู้เรื่องเหตุปัจจัยที่มันเกิดในใจเราเนี่ยแก้ใจตัวเองได้ถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีศีลสมาธิอันนี้มันแก้ตรงนี้ไม่ได้ไม่เข้าวัดนี่แก้ไม่ได้หรือไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่จะแก้ตัวหลงไม่ได้ตายไปกับความหลงหมดเลยโยมบางคนไปเกิดที่ว่าคนหนึ่งเนี่ยรักภรรยามากรักจนหลงเลยไอ้ภรรยาก็นอกใจก็เอาชู้มาฆ่าไอ้ที่เป็นชู้นี่ก็คือน้องชายตัวเองเนี่ยเป็นชู้กับน้องชายตัวเองก็หลงรักภรรยาก็ภรรยาก็วางแผนฆ่าหลงก็คิดถึงภรรยาจิตมันก็ไม่ลืมอดีตพอถูกฆ่าเสร็จแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นอะไรเป็นไอตัวงูอ่ะงูเขียวอ่ะจะพอภรรยาไปนอนตรงไหนก็ตกลงมาใส่ร่างภรรยาภรรยาก็กลัวเกลียดก็เอาไอ้สามีมาทุบน้องตัวเองมาทุบตายอีกตายจิตมันก็ยังผูกพันภรรยาตัวเองก็ตายไปเป็นงัวก็ไปไหนก็ตามภรรยาเขาบอกว่าไอ้คนก็เศร้าก็คนนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรกับงัวหรือเปล่าก็อายเขาจับบอกกับสามีตัวเองให้ฆ่างัวอีกก็ไปเกิดเป็นสุนัขก็ตามอีกเอ๊ะไอ้คนนี้มีอะไรกับสุนัขอีกก็ให้สามีฆ่าอีกมันหลงเป็นอะไรก็ไปมันเนี่ยมันหลงอดีตจิตมันไปเกิดใหม่ก็ไปเกิดให้เขาฆ่าน่ะไม่ได้อะไรเราไปเกิดให้เขาใช้พวกนี้เขาไม่พวกที่ประเภทที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาอะไรไม่ได้เข้าถือศีลถือธรรม
หลงอะไรก็ยึดอยู่นั้นเป็นของตัวเองยึดให้เป็นของตัวเองถ้าไปเกิดเป็นงูเป็นควายเป็นสุนัขเป็นพวกรับใช้เนี่ยเขาพวกมนุษย์งั้นน่ะหลงบ้านตัวเองเหมือนอย่างที่โตเถรยพราหมณ์อ่ะเป็นเศรษฐีพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็ไม่ทำบุญฝังเงินไว้80โกฏิทำกระไดมั่งทำได้ถุนมั่งพอตายไปแล้วก็คิดถึงเงินตัวเองคิดถึงทรัพย์สมบัติที่ฝังก็ไปเป็นสุนัขหมาดำนี่มันหลงมีความโลภความหลงก็พอไปเกิดเป็นสุนัขหมาดำก็พอเจอพระพุทธเจ้าก็เห่าบ้างหอนบ้างอยากให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนสำคัญพระเจ้าบอกโตทยพรามก็ตอนเธอเป็นเศรษฐีเธอไม่สนใจจะทำบุญตักบาตรให้เราเราเดินผ่านบ้านเธอก็ไม่เคยสนใจทักเรามันเป็นสุนัขหมาดำแล้วทำไมมาสนใจทักเราไอ้ลูกชายเขาโกรธพระพุทธเจ้าว่าพ่อตัวเองมาเกิดเป็นสุนัขหมาดำไปถามพระองค์เป็นไปได้ยังไงพ่อก็มอมฉันเป็นเศรษฐีตายไปก็ต้องไปเป็นเศรษฐีต่อจะมาเกิดเป็นสุนัขหมาดำได้ไงบอกถ้าเธออยากรู้เธอวันดีคืนดีเธอก็เอาพ่อเธอเนี่ยสุนัขหมาดำเนี่ยให้กินอาหารที่พ่อเธอชอบแล้วก็เอาอาบน้ำอะไรต่ออะไรประพรมน้ำหอมอะไรให้ดีให้พ่อเธอทำเหมือนพ่อเธอแล้วก็ถามว่าพ่อสมบัติเอาไปฝังไว้ที่ไหนเดี๋ยวพ่อเธอก็จะบอกเองเนี่ยพอตายไปไม่ได้สมบัติที่ฝังไว้ไม่ได้บอกก็ทำตามพระพุทธเจ้าวันดีคืนดีพอวันที่ห้าค่ำก็เอาอาหารที่พ่อตัวเองชอบมาให้กินแล้วก็ถามพ่อโตทยพรามสมบัติพ่อฝังไว้ที่ไหนบอกให้ลูกๆจะเอามาทำบุญตอนนั้นนะวิ่งเลยเห่าไปคุยตามกระไดมั่งคุยตามหลังบ้านลูกชายก็ขุดให้คนชายขุดได้เงินต้อง80โกฏิ80ล้านก็เลยมาทำบุญอุทิศให้พ่อตัวเองจึงได้ตายจากสุนัขมาดำไปเกิดเป็นเทวดานี่ความหลงว่าตัวเองเป็นเศรษฐีหลงว่าตัวเองมีทรัพย์บุตรเจ้าบอกว่าโตทยพามเนี่ยความจริงเขามีบุญบารมีแต่เขามาหลงสมบัติชาตินี้เองเขามาหลงสมบัตินอกกายตัวเองความจริงนะเขาปรารถนาสูงนะอานนท์ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะเขาจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งบารมีเขาเยอะนะแต่ว่าไอ้ความสมบัติเนี่ยมันมากมายทำให้เขาหลงว่าเขาเป็นของเขาปิดบังปัญญาเขาทำให้เขาเนี่ยคิดไม่เอาไปไหนเลยแต่ที่จริงเขาปรารถนาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแล้วเขาจะได้เป็นพุทธเจ้าด้วยนะในอนาคตเนี่ยดูสิเขาสร้างบารมีจะเป็นพุทธเจ้ายังมาหลงสมบัติชาตินี้บางทีพวกเราก็หลงได้นะเราก็หลงชาตินี้กันนะหลงว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเราจะตายไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเรามาจากไหนกันทั้งที่พวกเรานี่ก็มาตายกันมาแล้วนะพวกเรานี่ก็ตายกันมา60ปีแล้ว50ปีแล้ว20 30ปี70ปีเนี่ยพวกเราเนี่ยตายกันมาแล้วมาเกิดใหม่เนี่ยคนใหม่คนเก่าคนเก่าก็คือคนที่ตายมาเราก็หลงไม่รู้ว่าเราจะมาจากไหนแล้วก็จะไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่เราก็หลงอีกไม่รู้ว่าไปยังไงจะไปเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เล่ามาเนี่ยคิดว่าเป็นของตัวเองหมดพอตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวบุญเท่านั้นที่จะทำไปของตัวได้ถ้าเราไม่หลงมันก็เข้าใจนะถ้าหลงก็ฟังไม่รู้เรื่องธรรมะถ้าไม่หลงจะเข้าใจว่าที่พุทธเจ้าท่านสอนมันก็เป็นจริงคนเรามันก็เวียนว่ายตายเกิดนี่เองไม่มีอะไรเป็นของเราสิ่งที่เอาไปได้ก็ต้องศีลธรรมต้องทำศีลให้เกิดขึ้นใจคนเนี่ยมันทำยากนะใจคนมันทำยากสมาธิเนี่ยมันทำยากอยากให้สงบมันยากสงบแล้วก็มีอุปสรรคปวดมั่งเมื่อยมั่งง่วงมั่งโอ้หงุดหงิดมั่งอะไรมันก็มาทรมานอีกแล้วใจนั่งสงบเพลิดเพลินไปอย่างที่คนอื่นเขาทำแล้วก็ไม่ได้อีกมีนิวรณ์เข้ามาอีกแล้วมันทุกข์ทรมานร่างกายอีกแล้วหาความสุขไม่ได้อีกผ่านด่านมัจจุราชได้ยากท
ฉันดานสังขารนี่ยากการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการที่แก้กรรมที่ช่วยกรรมดีให้เกิดขึ้นเป็นบุญพอกพูนอยู่ทุกวันถ้าไม่มาอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ธรรมะนะอยู่แต่บ้านมันก็รู้ธรรมะหากินน่ะฉลาดธรรมะหากินแต่ว่าฉลาดในวิธีรู้เรื่องของพระพุทธศาสนารู้เรื่องของบุญกุศลนี่มันไม่รู้สิ่งที่จะเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ไอ้ที่ชาวโลกก็บอกเอาไปได้นะไม่ได้เลยนะชาวโลกที่ว่าเป็นของเราของเราเอาไปไหนได้นะมันไม่ใช่ได้เลยนะสักชิ้นเดียวแต่ที่พระท่านบอกว่าเอาไปได้แล้วสิ่งที่เอาไปได้เนี่ยที่ชาวบ้านก็บอกว่าสิ่งนี้เอาไปไม่ได้สิ่งนั้นเอาไปได้นะไม่ใช่ที่พระท่านบอกว่าสิ่งที่เอาไปได้ก็คือทำบุญคือกุศลในจิตของเราที่สะสมไว้ไอ้สมบัติภายนอกเนี่ยเอาไปไม่ได้แม้แต่กายเราก็ยังต้องเผาไฟทิ้งแล้วนับภาษาอะไรก็ไอ้สมบัติของนอกมันก็ไม่เป็นของเราหรอกเรามาอาศัยทำบุญอาศัยร่างกายเราทำบุญกุศลไอ้ที่อยากได้ที่คิดเป็นโน่นเป็นนี่มันเป็นความอยากเขาเรียกว่าเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวอยากอยากเป็นโน่นอยากได้โน่นอยากได้นี่เนี่ยมันตัวอยากมันไม่ตัวอยากมันเป็นตัวความคิดที่ไม่มีตัวตนอะแต่มันแสวงหาตัวตนมันเป็นตัวยึดว่าอะไรก็เป็นของเราไปได้หมดแต่บุญกุศลมันไม่เอาไปพวกนี้ทั้งที่บุญกุศลเอาไปได้มันก็ไม่เอาไปเพราะความอยากความโลภมันปิดบังเสียจะมาวัดทั้งทีก็มายากนะคิดเป็นเงินเป็นทองเป็นหมดวันนึงเราจะได้ค่าตัวเท่านั้นเท่านี้ถ้ามาแสดงเราจะเอาอะไรกินมันก็คิดเป็นเงินเป็นทองแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าที่มาเนี่ยนะมันได้มากกว่าเงินทองดังนั้นเรื่องจิตใจคนเราเนี่ยก็ต้องฝึกปฏิบัติให้ออกมาจากวังวนจากการย้ำคิดย้ำทำไอ้ความย้ำคิดย้ำทำที่คิดแต่เรื่องเก่าๆเนี่ยก็ต้องพยายามฝึกให้ใจมันว่างให้ได้สงบให้ได้เพื่อให้จิตของเราเป็นสมาธิให้ได้เป็นปัญญาให้ได้จึงต้องมาภาวนากันนี่ไงต้องมาพุทโธกันมากๆไงถ้าพุทโธน้อยมันก็ไปอีกเผลอพุทโธก็ไปอีกเผลอพุทโธก็ไปอีกเผลอขาดสติมันก็ไปสู่ของเก่าอีกถ้าเราไม่สงบมันก็เป็นอย่างนั้นสงบแล้วมันก็จะต้องระวังใจตัวเองว่ามันคอยจะไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยการทำความเพียรเนี่ยเราก็ต้องพยายามเพราะเราจะได้รู้เรื่องของเราจะเป็นวิธีที่ดีนะการมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยก็พยายามดูจิตใจเราให้มากคือภาวนาให้มากขึ้นทำสติให้มากขึ้นสติตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะเดินตามพระพุทธเจ้าไปคือเดินตามทางได้ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาอันนี้เป็นองค์ธรรมที่อุปถัมภ์เราจะไปยังไงเงี้ยจะไปสวรรค์ไปไงไปนิพพานไปไงก็ไปตัวเนี้ยไปตัวที่ตัวจิตนี่เนี่ยตัวจิตที่ประพฤติปฏิบัตินี่เองตัวภาวนานี่เองถ้าเราไม่ทิ้งพุทโธเนี่ยไปได้เลยนะถ้าเราไม่ทิ้งพุทโธเนี่ยไปได้ทำสติเรื่อยไปมีความรู้กายรู้จิตกายหนึ่งใจหนึ่งกายรู้กายรู้จิตอย่างนี้เรื่อยไปรู้พุทธะในใจเราเรื่อยไปตอนนี้เราจิตใจเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเราว่าเราเป็นคนมีจริตยังไงมีนิสัยยังไงเราจะแก้อะไรของเราบ้างเราอยู่วัดเนี่ยเราสงบไหมสงบมากสงบน้อยอย่างไรภาวนาเป็นยังไงเงี้ยเราก็ต้องรู้จักตัวเองแล้วกลับไปบ้านเนี่ยเราก็ต้องพยายามว่ากลับไปบ้านเรารู้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมที่บ้านเนี่ยทำใจยากอยู่วัดยังทำยากเลยกลับไปบ้านยิ่งยากใหญ่จะสงบนี่ยากเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีเสียงคนโน้นเสียงคนนี้วิทยุโทรทัศน์ลูกหลานเจียวจาวไอ้จะมานั่งพุทโธพุทโธนี่คงไม่ได้แล้วจะทำยังไงกลับไปบ้านเนี่ยจะเอาอะไรไปเป็นที่พึ่งได้ที่บ้านอยู่วัดเนี่ยเราก็รู้แล้วเนี่ยสวดมนต์เย็นมนต์เช้านั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยโหมันแสนสุขแสนสบายแสนที่จะได้ปฏิบัติ
ถือว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นที่พึ่งถือว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไปมันก็ดีแต่นี่เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเราต้องกลับไปบ้านแล้วเราจะเอาอะไรไปใช้ที่บ้านได้สติของเราพอได้ยังเนี่ยสมาธิเราพอได้ยังปัญญาเราพอได้ยังถ้าสติยังไม่พอก็ต้องฝึกสติฝึกเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาเราขยับตัวขยับตนก็ยังเคลื่อนไหวกินเดินนั่งนอนเนี่ยฝึกตรงนี้เนี่ยฝึกตามดูตัวเองอายบท4เนี่ยฝึกสติที่จะไปใช้กับที่บ้านฝึกสมาธิก็คอยดูลมหายใจตัวเองจนละเอียดจนสงบฝึกปัญญาก็ดูจิตตัวเองคิดดีคิดชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อดีตอนาคตลมหายใจเข้าก็คิดลมหายใจออกคิดก็ตามดูจิตเฉยอยู่เรื่อยพอทำจิตเฉยได้มันก็จะไปรู้จิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองได้ก็เรียกว่าได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าถึงก็ได้แล้วจะเอาไปใช้ได้นะมันต้องฝึกสามารถที่จะกำหนดได้ทันทีกำหนดสติก็ได้ทันทีกำหนดสมาธิก็ได้ทันทีกำหนดจิตตัวเองก็ได้ทันทีรู้แล้วก็ดับทันทีเนี่ยจึงจะไปใช้ที่บ้านได้ก็เรียกมาฝึกมหาสติปัฏฐาน4พิจารณาเห็นกายเห็นความรู้สึกคือเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนอยู่เรื่อยยึดอะไรก็ไม่ได้ต้องยึดสติสมาธิอย่างเดียวจึงจะเป็นธรรมนี่เราฝึกอย่างนี้ต่อไปก็รู้ครับไปเรื่อยๆนี่เรื่องจิตใจที่ละเอียดนะเราต้องฝึกกันถ้าไม่ฝึกนี้ก็ไม่ได้มาบวชเอาบุญมันก็ได้บุญนะสบายใจพักหนึ่งแต่จะเอาศีลสมาธิปัญญาเอาไปใช้ที่บ้านมันต้องฝึกให้ได้สติได้สมาธิได้รู้จิตใจตัวเองเข้าไปถึงธรรมอันนี้มันก็ลึกนะพูดง่ายแต่มันก็ลึกจะทำให้ถึงตัวนี้มันก็ต้องลึกซึ้งต้องขยันต้องทำความเพียรแต่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้ท่านมาสอนให้เราปฏิบัติก็เพื่อต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปถึงจุดนี้ไปจุดถึงปัญญาที่รู้วิปัสสนาคือรู้จิตตัวเองนี่เองรู้อารมณ์ตัวเองพอไปกระทบอารมณ์ที่บ้านมันก็ไม่หวั่นไหวทำใจได้เคยโวยวายก็ไม่โวยวายแล้วของใจอยู่ระงับใจอยู่ควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยแล้วก็ปัญญามันเกิดสติมันเกิดผลจากการทำสมาธินี่ก็ไปใช้ที่บ้านได้เยอะแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันก็ได้แต่แค่บุญเนี่ยกลับไปบ้านมันก็เสื่อมหมดก็ไปเอะอะโวยวายไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาอีกด่ากับเขาอีกตบตีเขาอีกไปหาเรื่องกับเขาอีกเขาหาเรื่องเราก็หาเรื่องเขาอีกเนี่ยมันคือจิตที่ยังไม่เข้าถึงธรรมะมันก็กลับไปบ้านก็เสื่อมไปเป็นคนเดิมก็ต้องฝึกมันทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้ค่อยๆพัฒนาวิวัฒนาการไปสู่จุดถึงอริยะบุคคลอริยะบุคคลผู้รู้จิตเห็นจิตตัวเองก็เรียกว่าไปสุคโตก็เรียกว่าไปทางถูกต้องแล้วพวกที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไปถูกต้องแล้วโดยการไม่กลับมาอีกแล้วเพราะเรื่องรู้จิตตัวเองเนี่ยมันเรื่องปัญญาทั้งหมดแล้วก็ต้องฝึกมันจะไม่หลงไงจะได้ไม่หลงผ่านตัวนี้ไปได้คราวนี้ก็ไม่คุยแล้วเรื่องเก่าๆไม่คุยแล้วคุยปัจจุบันแล้วคราวนี้คุยธรรมะแล้วทำยังไงใจเป็นยังไงใจมันเป็นธรรมะแล้วก็อดีตมันก็ดับหมดแต่ใจมันยังไม่เป็นธรรมะอดีตก็ไม่ดับก็จะคุยแต่เรื่องอดีตอย่างเดียวทำภาวนาเมื่อไรก็จะไปแต่อดีตอย่างเดียวใจมันก็กลับไปบ้านอย่างเดียวกลับไปหาของเก่าขายของเก่าคิดแต่เรื่องเก่าๆมันดีใจเรื่องเก่ามาเสียใจเรื่องเก่ามาคุยเรื่องเก่ามันอยู่อย่างนี้เองย้ำคิดย้ำทำมันก็มีแต่ไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องพ้นทุกข์อะไรพ้นความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่สงบจึงต้องหัดเดินจงกรมไงหัดเดินจงกรมเนี่ยเพื่อละอดีตอนาคตหัดภาวนาหัดเดินจงกรมหัดทำสติปัฏฐานเพื่อจะละอดีตอนาคตที่จะเข้าไปรู้ธรรมอันนี้ไม่งั้นมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ฝึกสติปัฏฐาน4ก็ไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีสติพอ
พวกนี้รู้เรื่องไหมโยมเข้าใจไหมเข้าใจทุกคนไหมฮะนี่เอาพูดอนุบาลไปนะไม่ใช่อนุบาลเนาะคนฟังเป็นอนุบาลไม่รู้เรื่องแน่เลยนะนี่พูดระดับมหาวิทยาลัยให้ฟังเนี่ยพูดอย่างนี้เป็นพูดระดับมหาวิทยาลัยให้ฟังเท่ากับเรียนรู้มหาวิทยาลัยอ่ะวิทยาลัยธรรมะถ้าคนอนุบาลก็ไม่รู้หรอกนะถ้าขึ้นมามัธยมแล้วก็เริ่มรู้แล้วถ้าโยมปฏิบัติสงบแล้วเริ่มรู้แล้วถ้าโยมไม่สงบนี่ยังไม่รู้เรื่องหรอกโยมเริ่มทำสมาธิเป็นแล้วเนี่ยฟังรู้เรื่องที่พูดเนี่ยรู้เรื่องเข้าใจแต่ถ้าไม่ผ่านสมาธิเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เลยพูดอะไรไม่สนุกเลยไม่เหมือนเล่านิทานเลยไม่เฮไม่หาไม่คือไม่เข้าใจเพราะอนุบาลเกินไปก็ฟังธรรมะเรื่องจิตใจไม่ออกดังนั้นโยมต้องฝึกนะฝึกให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้ได้พอสมาธิเกิดแล้วก็จะเข้าใจสิ่งพวกนี้จะได้ไม่หลงก็หลงมันก็ภาวนาพายเรือในอ่างนั่งคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็หลงอยู่กันเนี่ยเชื่อใจตัวเองอยู่ตรงนั้นเองนั่งอะไรก็ลอยไปหาความของเก่าตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่ที่อื่นนะนั่งสมาธิตัวอยู่นี่กับใจอยู่นี่หายใจอยู่ตรงนี้ความคิดก็อยู่ตรงนี้ลมหายใจอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ลืมลมหายใจความคิดอยู่ตรงนี้ก็รู้จักความคิดอยู่ตรงนี้เกิดตรงนี้กระดับตรงนี้เนี่ยรู้จักใจอยู่ตรงนี้อย่ารู้จักคิดอยู่ตรงนี้นี่คือเข้าใจธรรมะคือไม่อยู่ไกลตัวเองเกินไปทำสมาธิก็เหมือนเย็บเข็มนะโยมเราเย็บได้เนี่ยนะเราเย็บได้เนี่ยแล้วก็สอดเข็มเข้าไปในรูได้ในรูเข็มแล้วเราก็หมวดอะไรเงื่อนมันน่ะปมมันน่ะเพื่อยึดให้มันเข้ากับผ้าแล้วเราก็เย็บต่อไปแล้วก็ดึงใช่มั้ยเพราะมันก็หมวดตรงก้นหน่อยเนี่ยก้นเข็มตรงก้นได้แล้วเราก็เย็บไปเรื่อยๆดึงขึ้นมามันก็ไม่หลุดก็ติดเป็นผืนไปเรื่อยๆเป็นตะเข็บไปแต่ไอ้คนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยนะคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยที่ภาวนาแล้วไม่สงบเหมือนกับไอ้คนเย็บผ้าเนี่ยไม่ได้ขมวดก้นน่ะพอเย็บไปก็หลุดต่อไปเย็บก็หลุดหมดเย็บไปพุดไปพุดไปไอ้ก้นมันไม่อยู่เนี่ยมันไม่ได้ลืมขมวดก้นมันก็หลุดไปเย็บเท่าไหร่มันก็ไม่ติดไม่เป็นผ้านะเพราะว่าไอ้ก้นปลายได้มันไม่ขมวดไว้ให้ติดกับผ้าการทำใจให้สงบก็เหมือนกับคนเย็บผ้าเนี่ยมันไม่มีสติเป็นหลักมันไม่มีภาวนาเป็นหลักมันก็ไปเรื่อยของมันไปคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่เคยอยู่เฉยสักทีมันก็ไม่สงบสักทีเพราะมันขาดสติขาดสมาธิก็เป็นคนเย็บผ้าไม่เป็นหลุดหมด เย็บสักกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้มันก็ไม่เป็นตะเข็บขึ้นมาเพราะไม่ได้ขมวดก้นได้เราก็ต้องมีสติเป็นหลักนะต้องยึดภาวนาเอาตรงนี้ทำเอาใจไว้ตรงนี้กองไว้ตรงกายใจเนี่ยอย่าให้มันไปคิดนอกตัวเองอย่าให้ไปเห็นความรู้สึกคนอย่าให้ไปเห็นที่อื่นให้เห็นในตัวเรานี้ให้รู้สึกในตัวเรานี้ทำไปนะเข้าเนี่ยมันก็เข้ามาหาตัวเองก็สงบจนได้สองพี่น้องในเจ้าที่ก็ชอบคนภาวนาพระก็ดีโยมก็ดีเนี่ยทายกก็ดีเนี่ยถ้าคนภาวนาเนี่ยอยู่ได้สองพี่น้องสองพี่น้องนี่อยู่ยากสมภารก็อยู่ยากถ้าไม่นั่งสมาธิอยู่ไม่ได้สองพี่น้องเนี่ยต้องภาวนาเป็นวัดกรรมฐานดีเอาไปทำวัดอย่างอื่นไม่ดีอาตมาสังเกตอะอาจารย์องค์ไหนลงมาอยู่แล้วขี้เกียจภาวนาเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันไปแยกย้ายกันไปญาติโยมคนไหนไม่ภาวนาก็อยู่ไม่ได้
ไม่ซื่อสัตย์ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นคนธรรมะธรรมโมจริงๆก็อยู่ไม่ได้ไอ้หลวงพี่น้องนี่เหมาะไว้สำหรับพวกภาวนาอย่างเดียวเป็นวัดที่ภาวนาอย่างเดียวจะอยู่อย่างสงบร่มเย็นนั่งยิ่งไม่คุยกับใครยิ่งไม่วุ่นวายกับใครยิ่งอยู่อย่างสงบจะเป็นพระเป็นโยมอยู่อย่างสงบแต่ถ้าเราไปวุ่นวายเอาเรื่องคนโน้นมาเรื่องคนนี้มาเอาแหละอยู่ไม่ได้เลยสองพี่น้องแตกกันแหละนี่ถ้ามาบอกสมภารทุกองค์ที่มาอยู่ที่นี่บอกไปภาวนาอย่างเดียวแต่จะอยู่ได้จะชนะใจโยมโยมก็จะภาวนาตาม ถ้าสมภารตรงไหนไม่ภาวนาโยมก็อยู่ไม่ได้โยมก็ไม่สงบพระก็ไม่สงบอย่างนี้โยมมาอยู่ที่นี่ดีที่สุดคือมาภาวนาอย่างเดียวนะคนมีบุญก็จะได้ภาวนาและอยู่อย่างร่มเย็นเพราะเป็นสิ่งเก่าแก่โบราณโบราณของสำคัญก็ต้องมาภาวนาทำไว้ที่ปฏิบัติวันนี้ทำไว้ปฏิบัติทำไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทำไปตามแบบพุทธเจ้าทำพุทธเจ้าก็ทำแบบนี้เอาวัดทำปฏิบัติวัดของพุทธเจ้าในวัดปฏิบัติทั้งนั้นวัดนั่งสมาธิวัดเดินจงกรมสมัย 2,000 กว่าปีเนี่ยวัดพุทธเจ้าเป็นป่าทั้งนั้นเป็นที่กรรมฐานทั้งนั้นพระจะเรียนพระไตรปิฎกก็เรียนไปกรรมฐานจะสร้างวัดสร้างวาสร้างอะไรก็สร้างเพื่อไปนั่งสมาธิกันสร้างให้ไปปฏิบัติกันไม่ใช่สร้างอย่างอื่นพระสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าพุทธศาสนาจึงอยู่ได้มีครบศีลสมาธิจึงอยู่ครบในวัดนี่ต้องมีวัดกรรมฐานพระทุกองค์ต้องทำสมาธิเป็นญาติโยมทายกทายิกาต้องทำสมาธิเป็นไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องพุทธเจ้าสอนถ้าทำสมาธิไม่เป็นนี่ไม่รู้เรื่องพุทธเจ้าสอนไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนทำไมสอนไปเพื่ออะไรพอเป็นแล้วก็อ๋อพุทธเจ้าสอนให้จิตของเรานี่ไปถึงสวรรค์จิตมีศีลมีสมาธิไปถึงสวรรค์ไปถึงนิพพานไปถึงพรหมคนเป็นได้ด้วยจิตนี่เองถ้าไม่มีจิตไปแล้วก็ไปไม่ได้จิตไม่ดีจะไปไม่ได้อย่างคนมีความโกรธเราจะเห็นว่าความโกรธมันพาให้ไปทะเลาะกับเขาแสดงว่าไปจะตามจิตคนมีความโลภมันก็พาจิตไปทำผิดๆคนมีความหลงจิตมันก็พาไปอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่กล่าวมาคนมีจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็จะพาไปอยู่ในที่สงบที่ร่มเย็นไปสู่ที่เจริญที่ไม่วุ่นวายพ่อแม่ที่สงบเป็นไงพ่อแม่ที่สงบก็ดีที่เป็นพ่อแม่ที่น่ากราบไหว้พอมีศีลแม่มีธรรมเนี่ยก็ไม่มีลูกคนไหนดูถูกพ่อแม่ลูกมีศีลมีธรรมเป็นไงลูกมีศีลมีธรรมพ่อแม่ก็สบายใจไม่ต้องไปห่วงลูกมีศีลมีธรรมไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปกลัวลูกจะเป็นโน้มีลูกมีศีลมีธรรมพ่อแม่ก็สบายไปสู่ที่สงบไปสู่ที่เจริญพ่อแม่มีศีลธรรมลูกก็สบายอีกโอ้พ่อหมดห่วงพ่อแม่ถ้าเพื่อนมีศีลธรรมเพื่อนดีสิเพื่อนช่วยได้เพื่อนเป็นเพื่อนตายเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากก็ได้เพื่อนตายเพื่อนมีศีลธรรมก็ได้เพื่อนดีอีกเพื่อนบ้านมีศีลธรรมคนที่บ้านมีศีลธรรมหมดทุกคนโอ้ก็ดีสิมีรัวร้อมไม่มีขโมยเลยมีแต่คนมีศีลธรรมศีลธรรมปกครองคนดีถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ดีเพื่อนไม่ดีลูกไม่ดีเพื่อนบ้านไม่ดีไม่มีศีลธรรมทำไงนอนไม่ตาไม่หลับเลยห่วงไหนเลยจะห่วงสามีไหนเลยจะห่วงภรรยาขี้เหล้าเมายาไม่มีศีลธรรมไหนเลยจะห่วงลูกไหนเลยจะห่วงเพื่อนฝูงไหนเลยจะห่วงขโมยมาเพื่อนบ้านก็อย่างโอ้โหคนไม่มีศีลธรรมนี่ใจเราไม่มีความสุขเลยอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีดังนั้นศีลธรรมนี่เป็นการปกครองคนให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีเป็นลูกก็ดีเป็นเพื่อนบ้านก็ดีดีหมดเลยไอ้คนที่จะบอกว่ามันก็พวกประเภทที่ไม่มีปัญญาจะว่าคนมีศีลมีธรรมไม่ดีพวกนั้นไปเราไปหูเบาไม่ได้พวกนั้นเขาก็ว่าไปพวกนั้นเขาไม่ไปสวรรค์กับเราเนี่ยพวกกินเหล้าเมายาเนี่ยผมไปว่าคนมีศีลธรรมเราก็ไปเชื่อเขาไม่ได้เราก็ต้องให้เขานั่นเนี่ยมาเชื่อพระพุทธเจ้าเสียแล้วเขาก็จะเข้าใจเอง
เขาก็จะไม่ว่าศีลธรรมไม่ดีฉะ นั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งนำมาซึ่งความสุขสงบให้แก่ตัวเราให้แก่ครอบครัวเราให้แก่ลูกหลานเราในอนาคตไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเป็นอย่างอื่นไปได้ลาภมันเกิดนะลาภมันเกิดลาภเกิดจากศีลธรรมเนี่ยมากก็เกิดอย่างอื่นบางคนไปคิดว่าเล่นหวยเล่นโปเล่นอะไรต่ออะไรจะเกิดจะร่ำรวยไม่ใช่นั่นลาภไม่ใช่อย่างนั้นลาภเนี่ยมันต้องมาจากความดีมาจากกายวาจาใจทำดีลาภจะเกิดจึงจะบริสุทธิ์ลาภไม่ใช่เป็นลาภแบบนั้นคนไม่มีศีลธรรมได้อะไรมามันก็ไม่ดีการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำอะไรเราจะได้รู้นะเราจะได้เห็นพยายามพูดน้อยคุยน้อยคิดน้อยทำภาวนาให้มากในระยะที่เรามาบวช3วัน7วันเนี่ยทำความเพียรให้รู้เรื่องความสงบให้ได้รู้เรื่องจิตใจตัวเองให้ได้ที่ไหนมาลงทุนแล้วซื้อผ้าขาวมาแล้วเสียเงินแล้วนะมาลงทุนแล้วอุตส่าห์สละแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งใจถ้าเราเอาใจไว้ที่วัดเนี่ยมันก็สงบได้ถ้าเอาใจไว้ที่วัดไม่ได้ก็สงบไม่ได้นะไม่มาเขานี่ยังไม่พร้อมเดี๋ยวเอาใหม่เขาหลังมันยังห่วงอยู่เดี๋ยวไปทำธุระให้เสร็จดีคนนี้มาตั้งใจเอาให้ได้เลยพอมาเขาหลังก็เป็นเหมือนเดิมแม่เขานี่ก็ยังไม่พร้อมอีกมันยังติดโน่นติดนี่อีกเอาที่จริงมันก็หลอกเราเรื่อยไปแต่ถ้าคนพร้อมมาคนนี้ก็พร้อมเลยไม่ต้องรอไปจัดการโน่นจัดการนี่ให้สำเร็จหรอกมันไม่สำเร็จเลยคนเราทำยันตายก็ไม่สำเร็จ